สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มจะให้เพื่อนๆดู conjugation ของคำกริยาภาษารัสเซียต่อนะคะเพื่อนๆก็ได้ดู2กลุ่มใหญ่ไปแล้วนะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆทวนนิดนึงนะคะสำหรับกลุ่มที่ลงท้ายด้วย at นะคะกลุ่มนี้นะเขาก็จะยกตัวอย่างคำว่า znat นะคะแปลว่า to know นะถ้าเกิดเป็นประธานยาแล้วก็ ya zna อยู่เพื่อนๆก็ทราบไปแล้วนะคะ ты знаешь он знает она знает оно знает мы знаем вы знаете они знают นะคะอันนี้ก็คือเป็นกฎของคำกริยาที่ลงท้ายด้วย at นะคะส่วนคำกริยาที่ลงท้ายด้วย eat นะคะเขายกตัวอย่างคำว่า говорит นะเดี๋ยวจะเขียนก่อนดีกว่าจะได้เร็วนี่นะคะถ้าเกิดว่า я говорю นะคะ ты говоришь он говорит она говоритОно говорит, мы говорим, вы говорите, แล้วก็ они говорят นะคะสองอันนี้เพื่อนๆทราบไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่ม 1B นะ 1B เนี่ยจะเขาจะยกตัวอย่างคำว่า ехать กับ жить มานะคะคือเราเห็นว่าเขาลงท้ายด้วย at เหมือน znat นะอันนี้ก็ jit นะคะเหมือนกับ gavarit เลยแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างคำว่า znat เนี่ยนะคะตัวรากของเขาเนี่ยก็คือ zna เห็นไหมว่ามันจะเป็น zna หมดเลยอะรากของเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะคะทุกประธานเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม zna หมดเลยส่วน говорит ก็เหมือนกันรากของเขาก็คือ говар เห็นไหม говорю говоришь говар เหมือนกันหมดเลยเพราะรากของเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะคะนะแต่ว่าเย่ค่ะแปลกนะคะเย่ค่ะแปลกเขาก็เลยต้องยกมาอีกกลุ่มนึงนะคะเยคัตคำนี้นะคะแปลว่า to go นะไปเนี่ยต้องเป็นการไปแบบใช้ยานพาหนะนะคะจะนั่งรถไปจะขับรถไปนะคำว่าไปก็คือเยคัตคำนี้นะคะรากของเขาไม่ใช่เยคานะคะแต่มันเป็นเยแดมันแปลกนะคะเขาก็เลยต้องยกมาอีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นคำกริยาที่เดารากไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะคะคือเราก็ต้องจำนะส่วนคำว่า jit เนี่ยนะคะรากของเขาก็คือ jif เนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ไปนะคะนะทีนี้เรามาดูกันแล้วกฎของเขานะคะมันจะไปเหมือนกับ znat นั่นแหละมันจะต่างกับ znat ตรงคำว่ายากับคำว่าอานีนะคะนะเยคัตรากของเขาก็คือเยกับแดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอามาเขียนก่อนได้เลยนะคะแล้วมีกฎอยู่ว่าถ้าเป็นประธานยาเนี่ยให้ใส่อูกลายเป็นยาเยดูยาเยดูนะคะตุยเยดิตุยเยดินะคะเห็นไหมว่ามันเหมือนกันกับตุยสนาเยชเห็นไหมใส่เยชาแล้วก็ซอฟไซด์เหมือนกันเลยเห็นไหมเยดิชเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าทำไมสะกดด้วยตัวเยแต่ทำไมอ่านว่าดิชใช่ไหมเพราะว่าตัวสระเยเนี่ยถ้าเน้น
เขาจะออกเป็นเยแต่ถ้าไม่เน้นเนี่ยจะออกเป็นสระอีสระอินะคะเยดิชนะคำนี้อ่านว่าเยดิชเพราะว่ามันเน้นตรงตัวหน้านะคะหนังสือแบบเรียนนะเขาจะดีนะเขาจะมีตัวขีดให้เรานะขีดด้านบนนะอันนั้นนะคือตำแหน่งเน้นนะคะเราจะได้อ่านออกนะตุยเยดิชอนเยดิตอานาเยดิตอานโนเยดิตมุยเยดิมวุยเยดิตยาอานีเยดุตนะคะทุกคำเนี่ยทุกประธานจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นยานะคะจากสนัตเนี่ยเขาจะใส่ตัวยูแต่เยขัดเนี่ยเขาจะใส่ตัวอูนะคะส่วนคำว่าอานีนะอานีเนี่ยของสนัตคือจะใส่ยุดนะคะก็คือยูแต่ของเยขัดจะใส่อูแต่กลายเป็นเยดุตนะคะนะจำไม่ค่อยยากนะคะถ้าเกิดว่าเราจำสนัตได้เนี่ยเยขัดเราก็จะจำได้นะเวลาเราเห็นคำกริยาคำว่าเยขัดตอนนี้เพื่อนๆทราบแล้วนะคะว่ารากของเขาก็คือเยแดนะพอเราเขียนรากได้แล้วเราก็ตามกฎเลยว่าถ้ายาก็ใส่ยูนะคะใส่อูขอโทษนะคะใส่อูอานีก็ใส่อูแต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันกับสนัตเลยนะคะก็คือถ้าเป็นตือเนี่ยใส่เยชอนใส่เยตอานาใส่เยตอานโนเยตนะคะมุยเยมวุยเยเทียแล้วก็อานีก็คือยุดนะคะไม่ใช่ยุดอุดขอโทษโอ้วันนี้ผิดเยอะจังเลยอุดนะคะเพราะว่ามันเป็นอูแต่นะโอเคผ่านไปนะคะสำหรับคำว่าเยคัดทีนี้เรามาดูคำว่ายิตกันบ้างนะคะยิตแปลว่า to live นะอยู่อาศัยนะคะทีนี้รากของเขาเนี่ยคือยิฟนี่นะคะต้องจำนะคะยิตมีรากก็คือยิฟนะถ้าเป็นประธานยานะคะเราใส่รากมาก่อนนะก็คือเยอีแวมาก่อนเลยแล้วกฎก็คือถ้าเป็นประธานยาให้ใส่อูกลายเป็นยาจูวูยาจูวูนะคะตุยจูวิโอชตุยจูวิโอชนะคะตัวถ้าอันนี้ก็คือตัวเยใช่ไหมแต่อันนี้มันใส่เป็นตัวโยนะคะก็เลยเป็นยูวิโอชนะทำไมถึงเป็นตัวโยใช่ไหมก็เพราะว่านะคะคือถ้าตำแหน่งเน้นนะคะมันไปอยู่ตรงตัวพยางค์สุดท้ายนะคะก็คือเป็นกฎของเรานั่นเองที่เราจะต้องเติมเยชาซอฟไซน์นะคะแต่ถ้าเกิดตัวเยเนี่ยถูกเน้นเนี่ยนะคะเราจะเปลี่ยนจากเยเป็นโยอันนี้ก็เป็นกฎอีกนะคะกฎเยอะมากนะคะภาษารัสเซียการเรียนภาษารัสเซียนะคะในความรู้สึกจุ่มอย่างที่เคยเล่าไปหลายคลิปว่าใช้ความจำสัก 95% นะคะความเข้าใจนี้ 5% นะคะคืออะไรที่เราไม่เข้าใจก็คือให้เราจำไปเลยนะคะว่าโอเคตุยจูวิโอชนะตุยจูวิโอชออนจูวิโอทจูวิโอทนะคะอานาจูวิโอทอโนจูวิโอทนะคะคือออนอานาอโนเนี่ยจะเหมือนกันนะการลงท้ายจะเหมือนกันก็คือใส่โยแต่ลงไปยดนะอโนจูวิโอตมุยจูวิโอมวุยจูวิโอเทียอานีจูวุตนะคะเหมือนกันนะมันเหมือนกันกับสนัตนั่นแหละนะคะอย่างที่ให้เพื่อนๆดูนะคะเท่าแต่เปลี่ยนนิดนึงถ้าเป็นยาเนี่ยปกติเราจะใส่ยูใช่ไหมอันนี้ก็ใส่เป็นอูส่วนอานีถ้าสนัดก็ใส่เป็นยูแต่หยุดแต่อันนี้ใส่เป็นอูแต่กลายเป็นอุดนะคะอานีจูวุดอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเราเห็นบ่อยๆจำเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะอัตโนมัติได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็น3
แบบนะคะของการเปลี่ยนด้านหลังของคำกริยาตามประธานนะก็คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ